เขตตรงนี้ขึ้นมาหรือแม้แต่กระทั่งตัว Air Transport Training Center ของสิงคโปร์ก็มีการให้การฝึกอบรมในลักษณะเช่นกันอย่างเช่นอันนี้จะเป็น partial นะครับในบางหลักสูตรอาจจะเป็นเต็มโมดูลเต็มทั้ง17โมดูลเลยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะจัดขึ้นมาโดยมี WSQ เนี่ยเข้าไปเป็นส่วนสนับสนุนนะครับอย่างอีกอันนึงนี่คือเป็นหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรทางการศึกษานะครับเป็นหลักสูตรในวิทยาลัย Polytechnic ที่เรียกว่า Applied Diploma in Space Aerospace Maintenance นะครับซึ่งเห็นว่าจะมีโมดูลนะครับต่างๆ Mathematics Physics นะครับ Digital Technique Electronic Instrument Aviation นะครับ Turbine Aeroplane Aerodynamics ต่างๆนี่คือคอร์สแล้วก็มีส่วนเสริมนะคือมีส่วนของหลักสูตรที่ประกอบด้วย Competency Unit นะครับของทาง WSQไม่เพียงแค่ตัวของส่วนที่เป็นการบินนะครับอย่างเช่น Competency Unit ในสาขาอื่นอย่างเช่นการใช้5สอเทคนิคต่างๆนะฮะก็จะเข้าไปอยู่ด้วยนะครับคือในหลักสูตรเนี่ยของทาง Temasek ตรงนี้เนี่ยนะครับตัว ATT นะครับไอตัว Air Transport Training Center เนี่ยก็จะจับมาตรฐานทางคุณวุฒิชาชีพเข้าไปอยู่ในหลักสูตรนะในลักษณะต่างๆนะครับอันนี้คือตัวอย่างของการประยุกต์ระหว่างมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพแล้วก็คุณวุฒิทางการศึกษาแล้วก็อาจจะเป็นทางด้านของการรับรองในส่วนอื่นๆเข้าด้วยกันนะครับทีนี้ในส่วนของระบบการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของสิงคโปร์เนี่ย WSQ นะเมื่อเราได้รับการประเมินการรับรองในหน่วยสมรรถนะใดหน่วยสมรรถหนึ่งก็พอนะในหนึ่งหน่วยสมรรถนะเราจะได้รับนะครับการรับรองหรือว่าใบประกาศที่เรียกว่า SOA นะครับตัวประกาศไปคล้ายๆประกาศแสดงความสำเร็จนะครับตัว Statement of Attainment นะคือได้รับใบนี้มานะครับ1ใบ1ยูนิตนะก็จะได้รับใบนี้มา1ใบนะครับเพราะฉะนั้นหากเราจะขอการรับรองในระดับของมาตรฐานคุณวุฒินะอย่างเช่นของสิงคโปร์เนี่ยออกไปรับรองในระดับเดียวคือ Higher Certificateเราก็ต้องไปเก็บหน่วยที่ระบุไว้ใน Higher Certificate นะครับอีกตามที่เขาระบุไว้นะครับอย่างเช่นมีหน่วยวิชาชีพนะครับ Engine Build ต้องการ6หน่วยสมรรถนะเราก็ไปเก็บ6หน่วยสมรรถนะนี้มาเราก็จะได้ใบ SOA เนี่ยมา6ใบเราก็จะพอครบ6ใบแล้วเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเป็นมาตรฐานเราได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทันทีนะครับก็คือตามเงื่อนไขที่กำหนดนะก็จะเป็นระบบอัตโนมัตินะโดยในสิงคโปร์เนี่ยทุกอย่างจะเป็นออนไลน์หมดนะตั้งแต่เราเริ่มต้นกระบวนการสมมุติว่าผมเป็นพลเมืองสิงคโปร์เนี่ยผมก็จะได้ตัวรหัสร่วมไม่ว่าจะไปทำทรานเซ็คชั่นทางภาษีทางใดๆกับหน่วยงานทางภาครัฐเนี่ยก็จะมีพาสเวิร์ดที่เรียกว่าสิงพาสแอคเคาท์อยู่ในทางนะเพราะฉะนั้นจะมีเป็นแอคเคาท์ที่เป็นเข้าไปในเว็บที่เป็นเว็บท่าเราเรียกว่าเป็นพอร์ทัลนะครับไม่ว่าจะไปหน่วยงานไหนเราเข้าไปตรงนี้แล้วก็ไปเลือกอย่างในกรณีของการต้องการฝึกอบรมเนี่ยเราก็ไปในเว็บนะครับของ WBA นะเราจะไปขอทุนในการอบรมก็ได้นะขอคุณสนับสนุนในหลักสูตรเมื่อกี้ที่กล่าวถึงเนี่ยนะครับจะมีการฟันดิ้งโดย WBA ด้วยนะให้ฟันดิ้ง 70% 80% แล้วแต่ว่าเราไปสมัครหรือว่าเงื่อนไขที่เรามีเนี่ยผ่านการเงื่อนไขของการให้ทุนของ WA หรือเปล่าครับเราก็สมัครนะครับแล้วก็ไปเรียนไปอบรมหรือไปขอการรับรองจากหน่วยงานที่ให้การรับรองเมื่อเราผ่านการประเมินแล้วเนี่ยนะครับจากหน่วยงานนะฮะตัว Authorized Standing Organization เนี่ยนะครับคือหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับจากทาง WA เนี่ยนะครับเราก็เดิมเนี่ยของสิงคโปร์พอจบแล้วเนี่ยก็ต้องรอไป3เดือน6เดือนถึงจะได้ประกาศนะแต่ในปัจจุบันเนี่ยเขาเปลี่ยนทั้งระบบทั้งหมดเนี่ยเป็นระบบออนไลน์คือเมื่อเราผ่านการเมินนะครับภายใน2วันหน่วยงานเนี่ยที่อบรมให้เราหรือรับรองเราเนี่ยเขาจะอัปโหลดข้อมูลขึ้นไปในระบบนะครับอัปโหลดข้อมูลของเราเนี่ยขึ้นไปในระบบภายใน2วันนะครับการันตีว่าภายใน2วันเนี่ยเราจะได้รับการแจ้งผลว่าผลการประเมินของเราเนี่ยเข้าระบบแล้วนะครับเราก็ไปเข้าโหลดเพื่อตรวจสอบว่าเราผ่านอะไรมาบ้างนะครับเราจะดาวน์โหลดเฉพาะประกาศนียบัตรประกาศนียบัตรที่เราเรียกว่า SOA
เฉพาะหน่วยสมรรถนะนั้นๆหรือถ้าเราครบหน่วยสมรรถนะตามระดับของคุณวุฒิชาชีพที่กำหนดเราก็จะสามารถได้รับนะครับการรับรองใบรับรองหรือว่าเซอร์ติฟิเคทนั้นๆตามระดับที่เรามีได้ทันทีนะก็ดาวน์โหลดซึ่งหัวหน้างานของเราหรือหน่วยงานถ้าเกิดเราไปในนามหน่วยงานใบนี้ก็จะเข้าสู่ระบบของหน่วยงานนั้นๆทันทีก็คือเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรนะเรคคอร์ดของเราก็เข้าไปอยู่ในเรคคอร์ดของเทรนนิ่งเรคคอร์ดของบริษัทนะซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลร่วมนะนี่คือเป็นฐานข้อมูลของเรานะถ้าเป็นเราไปในนามบริษัทฐานข้อมูลนี้ก็ฐานข้อมูลนี้ก็ลิงก์กับฐานข้อมูลบริษัททุกอย่างเนี่ยจะออนไลน์กันหมดนะครับนี่ก็จะเป็นแนวคิดของในส่วนที่เป็นสิงคโปร์นะฮะสิงคโปร์นะครับอันนี้ก็เป็นภาพกว้างๆคือรายละเอียดจริงๆจะมีค่อนข้างเยอะอาจจะต้องเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็คือเจาะเข้าไปในแต่ละส่วนนะครับตอนนี้เราดูสิงคโปร์เห็นว่าสิงคโปร์เนี่ยจะมองภาพในระดับเดียวแล้วไปสนับสนุนระดับอื่นจะไม่ไปยุ่งกับส่วนของการขอไลเซนส์อะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าหน่วยงานที่ให้ไลเซนส์เนี่ยเขาจะเพียงแต่รับรองคุณวุฒิวิชาชีพสามารถเทียบโอนได้บางส่วนนะฮะนี่คือแนวคิดของเซลโฟทำในระดับช่างที่เป็นนอนไลเซนเป็นหลักนะฮะคราวนี้เรามาดูในส่วนของฮ่องกงนะครับหรือว่าชื่อเต็มๆก็คือเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับอันนี้แนวคิดจะต่างไปเลยแนวคิดจะต่างไปเลยนะครับเพราะว่าหน่วยงานหรือว่าผู้ที่จัดทำสมรรถนะตรงนี้เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงนะเพราะฉะนั้นจะทำละเอียดลึกทุกระดับเลยนะเป็นคนละแนวคิดเป็นคนละคอนเซ็ปต์เลยนะครับเดี๋ยวเราดูเริ่มต้นจากตัวภาพรวมระบบการศึกษาของฮ่องกงนะในฮ่องกงนี่ก็ลักษณะคล้ายๆกันแต่มีการสอบตอนจบมัธยมเพื่อไปวัดว่าเด็กจะไปเรียนมหาลัยนะครับต้องไปสอบที่เรียกว่าฮ่องกงดิปโลมา of secondary education examination ซึ่งน่าจะเป็นคล้ายๆสอบ O-net หรือ entrance ของเราเพื่อจะแยกว่าถ้าเด็กมีระดับคะแนนสูงก็สามารถเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยแต่ถ้าเกิดระดับคะแนนไม่สูงมากก็อาจจะต้องไปเรียนที่เป็นส่วนของทางด้านของแค่ระดับ Associate Degree คือระดับที่อาจจะเป็นปวสหรือไปเรียนทางสายช่างนะฮะไปวิทยาลัยช่างต่างๆนะครับก็คือเป็นการแยกกลุ่มของการเรียนเหมือนกันนะฮะว่าจัดเด็กจากการสอบตรงนี้ว่าเด็กจะไปเรียนไหนทีนี้นะครับถ้าเราดูหลังจากการสอบSKDSE เนี่ยนะครับเส้นทางนะฮะระดับของนักเรียนที่ไปเรียนทางด้านสายมหาวิทยาลัยนะได้รับ Bachelor Degree Master ต่างๆเนี่ยด็อกเตอร์ก็จะไปทางนั้นซึ่งจะเห็นว่าในภาพนี้ทางฮ่องกงเนี่ยก็จะเทียบเคียงระดับคุณวุฒิที่เรียกว่า QF Level ต่างๆกับระดับคุณภาพระดับของทางการศึกษานะครับอย่างเช่นระดับ Bachelor เนี่ยก็เทียบกับ QF Level 5มาสเตอร์ก็คือ QF Level 6ด็อกเตอร์ก็เป็น QF Level 7ในส่วนของทางสายอาชีพนะทางฝั่งสายอาชีพนะครับอย่างเช่น Associate Degree หรือ Higher Diploma เนี่ยก็จะเทียบกับ Level 4นะครับในส่วนของ Professional เนี่ยพวก Diploma หรือว่า Foundation พวกนี้ก็จะเทียบ Level 3นะฮะพวกที่เป็นคอร์สอื่นๆที่สูงขึ้นไป Diploma Advanced Certificate ก็อาจจะอยู่ในระดับ4ถึง6แล้วแต่นะครับแต่เห็นว่าไม่สูงสุดคือระดับ7นะทางคุณวุฒิชาชีพก็จะไม่มีสูงกว่าระดับ7นะครับก็คือแค่ระดับ6นะฮะหรือถ้าดูเทียบตามตารางนะครับก็คือตารางนี้จะเห็นว่าถ้าเทียบทางคุณสายคุณระดับของคุณวุฒิชาชีพนะฮะระดับ7ก็คือเทียบกับด็อกเตอร์นะฮะระดับ6ก็คือมาสเตอร์ดีกรีนะฮะหรือโพสต์แกรดูเอทดิโพมานะครับระดับ5คือเบชเลอร์ในส่วนของฮ่องกงนะฮะกับ4ก็ตัว Higher Diploma หรือว่า Associate นะครับ Degree ในส่วนของคุณวุฒิวิชาชีพก็จะแบ่งเป็นระดับ Professional Diploma ซึ่งก็มีเลเวลอีกว่า Professional Diploma ระดับ4 5 6ก็คือหน่วยสมรรถนะที่อยู่ในเลเวล4แล้วก็5เลเวล6เลเวล6นะครับตรงนี้จะเห็นว่าเริ่มตั้งแต่เลเวล4ขึ้นไป Advanced Diploma ก็จะคล้ายๆกันนะครับจะแตกต่างกันในส่วนของหน่วยสมรรถนะนะถ้าดิโปมาก็เริ่มตั้งแต่เลเวล3แล้วก็ไต่ขึ้นเรื่อยๆนะเซอร์ติฟิเคทก็อาจจะมีอยู่ในตั้งแต่เลเวล1นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่า
ัว professional diploma เนี่ยคุณก็ต้องมีพื้นฐานแบบ certificate ไล่ขึ้นไปเรื่อยจนไต่ขึ้นมาตรงนี้นะครับในส่วนของรายละเอียดระดับเนี่ยก็คล้ายๆกับสิงคโปร์มีการระบุและบรรยายไว้ละเอียดมากนะครับอย่างเช่นนี้คือขอนำเสนอตัวอย่างเพียงแค่1ระดับเท่านั้นนะคือระดับแรกนะคือในทุกๆระดับก็จะบอกว่ามีความสามารถอะไรบ้างทำอะไรได้แค่ไหนนะต้องการทักษะอะไรบ้างแต่ที่เขาแสดงให้เห็นชัดเจนคือเขาระบุชัดเจนว่าต้องมีทักษะความรู้พื้นฐานอย่างไรทักษะในส่วนของกระบวนการมีอย่างไรนะครับส่วนของความรับผิดชอบในระดับนี้มีแค่ไหนนะทักษะทางด้านการสื่อสารไอทีการคำนวณมีอะไรบ้างทุกระดับก็จะมีการระบุชัดเจนว่าระดับนี้มีความชอบแค่ไหนกระบวนการต้องทำอะไรได้บ้างนะพื้นฐานความรู้ความคิดต่างๆต้องมีอะไรบ้างไล่ขึ้นไปตั้งแต่ระดับ1 2 3 4 5 6 7นะครับซึ่งอันนี้ในรายงานฉบับเต็มเนี่ยเราจะมีการนำเสนออยู่นะครับนะซึ่งจะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะมากนะครับขอยกตัวอย่างนะครับในหลักสูตรการเรียนการสอนอันนี้เป็นเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับนะครับประกาศสมัครวิชาชีพนะสาขาซ่อมบำรุงเครื่องบินก่อนนะครับอันนี้เป็นหลักสูตรทางการศึกษานะว่าสมมุติระดับประกาศสมัครวิชาชีพตรงนี้เนี่ยในที่เกี่ยวข้องกับการช่างซ่อมบำรุงเครื่องบินเนี่ยนะครับเขามีเรียนอะไรกันบ้างนะอย่างเช่นในเรียนการเรียน2ปีนะใน4เทอมเนี่ยในเทอมที่1ก็เรียนพื้นฐานภาษาเรื่องเกี่ยวกับพื้นฐานตัว Aircraft Engineering นะครับ Aircraft Electrical ต่างๆในเทอมแรกนะในเทอมที่2นะก็มีเรียนการเรียนภาษาอังกฤษนะ Digital Technique Aircraft Maintenance Practice นะเทอม3เทอม4นี่คือหลักสูตรทางด้านการศึกษาว่ามีการเรียนการสอนอะไรบ้างทีนี้ในส่วนของสมรรถนะวิชาชีพนะครับจะเห็นว่าทางฮ่องกงไม่เหมือนกับสิงคโปร์ฮ่องกงเนี่ยหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงจะมีการกำหนดคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับว่าถ้าต้องการจะผ่านการได้ไลเซนส์เนี่ยก็ต้องอบรมตามเงื่อนไขตามหน่วยสมรรถนะที่ระบุไว้ซึ่งมีตั้งแต่ระดับต้นจนระดับสูงสุดนะครับโดยตัวมาตรฐานของฮ่องกงได้เป็น HKR นะครับ Part 66เหมือนกันสำหรับตัวผู้ที่ต้องการขอใบรับรองหรือใบอนุญาตในการที่จะซ่อมเครื่องบินนะครับโดยการจัดแบ่งเนี่ยจะแบ่งตามลักษณะหน้าที่งานนะครับ SKR 66โมดูลเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น17โมดูลบวก2โมดูลนะรีเซิร์ฟก็คือ17โมดูลหลักตามนะครับสาขาอาชีพที่แบ่งไปตามนะครับแคท A มี 1.1 A 2นะเป็นส่วนของแอโรเพลนไฮลิคอปเตอร์นะครับวินิกนะครับตัวไลท์แอโรเพลนก็จะแบ่งไว้ชัดเจนว่าในโมดูลมีอะไรบ้างในโมดูลพวกนี้ก็จะแยกเป็นหน่วยสมรรถนะย่อยๆนะครับเห็นว่าในโมดูลที่เป็นโมดูลตามที่ระบุไว้นะในหัวข้อต่างๆนะครับก็จะไปแยกเป็นหน่วยสมรรถนะย่อยๆการที่จะเรียนครบ1โมดูลก็ต้องไปเก็บหน่วยสมรรถนะย่อยๆต่างๆให้ครบนะครับแล้วก็จะเข้าสู่เงื่อนไขของการรับรองไลเซนส์นะครับตัวอย่างความหมายของรหัสหน่วยสมรรถนะที่อยู่ในโมดูลต่างๆนะครับนะตัวสำคัญก็คือตัวกลางตัวนี้นะตัวแรกจะเป็นเรื่องของ Industrial Code นะครับตัว Electrical and Mechanical นะ EM แต่ในส่วนหน่วยของสายการบินในเรื่องของงานการบินเนี่ยจะเป็น AM นะครับคือ Aircraft Maintenanceนะแล้วก็ CM หน่วยถัดไปก็เป็น functional code ว่าเป็น common unit หรือว่าเป็นตัว avionic เป็น aircraft แต่ต่างๆนะครับจะเป็นย่อยไปซึ่งมีรายละเอียดตามรูปนี้นะครับ common ก็คือตัวหน่วยกลางนะครับตัวสมรรถนะร่วมนะ AG ก็คือเป็นของ cat A นะ BX ก็คือ cat B มี2 license ต่างๆนะครับก็จะมีระบุอยู่ในส่วนที่เกี่ยวข้องมาตรฐานตัวหน่วยสมรรถนะที่เป็นตัวย่อที่เกี่ยวข้องกับตัวสายการบินตัววิชาชีพการบินนะครับการซ่อมบำรุงเครื่องบินนะทีนี้นะครับจะเห็นว่าจากที่เมื่อกี้นี้ได้เรียกบอกว่า CM คือหน่วยที่เป็นหน่วยสมรรถนะในส่วนที่เป็นคอมมอนนี้จะเห็นว่าการที่จะได้ยูนิตที่เป็นคอมมอนเนี่ยต
ต้องเรียนอะไรบ้างต้องไปผ่าน competency นะตามหลักโค้ดที่กำหนดตรงนี้อย่างเช่นมีจำนวนยูนิต19ยูนิตนะมีเครดิต126เครดิตประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยในโมดูลนะครับตัวใน qualification level 1 2 3เนี่ยจะต้องผ่านอะไรมาบ้างไล่มานะครับเป็นแต่ละหน่วยซึ่งแตกต่างกันไปแต่ละเลเวลซึ่งในแนวคิดของฮ่องกงเนี่ยจะแบ่งงานตาม job function ไม่ได้แบ่งเป็นอาชีพเหมือนกับในสิงคโปร์เมื่อกี้นี้นะก็คือจะแบ่งเป็นตามเงื่อนไขของไลเซนส์เลยนะครับเช่นระดับของ management นะฮะเขียนว่ามีแต่ระดับ6อย่างเดียวและหน่วย10นี่หมายถึงว่านะระดับของแต่ละอันนะก็คือหมายว่าเลเวลนี้ต้องการตัวนี้กี่ยูนิตนะซึ่งอันนี้รายละเอียดเดี๋ยวอาจจะลงไปรายละเอียดในแต่ละอันในตอนท้ายนะครับตอนช่วงต้องการรายละเอียดเดี๋ยวดูนะครับอย่างยกตัวอย่างในเลเวล3นะครับอันนี้คือตัวอย่าง qualification level ในเลเวล3เนี่ยสำหรับช่างซ่อมบำรุงเครื่องบินนะในเลเวล3ก็บอกว่าถ้าคุณจะได้การรับรองในเลเวล3ในส่วนของ common unit เนี่ยต้องไปเรียนอะไรมาบ้างมีผ่านหน่วยต่างๆตามโค้ดรหัสต่างๆเหล่านี้นะครับอย่างเช่นใน common ก็มี aeronautical electronic นะครับ document นะครับมีส่วนของยูนิตที่ต้องการมันตัวเล็กไปหน่อยนึงนะเพราะว่าข้อมูลค่อนข้างเยอะนะในหน่วยของแคท A นะครับต้องการอะไรบ้างนะ BX BY นะซึ่งเจอบอกว่าต้องผ่านหน่วยนี้จำนวนกี่เครดิตนะครับก็จะระบุไว้นะขอยกมา1ตัวอย่างหน่วยสมรรถนะแต่ละอันนี้คือ1หน่วยสมรรถนะขอยกตัวอย่าง1หน่วยสมรรถนะนะครับในโค้ดรหัสที่เป็นนะครับ EMAMG327A นะครับชื่อว่าเป็น Aircraft Rating นะครับตัวนี้ก็จะบอกว่าขอบเขตของหน่วยสมรรถนะนี้กล่าวเกี่ยวกับอะไรนะครับจะเห็นว่าจะเป็นหน่วยที่นะครับระบุไว้ตามนี้นะฮะเลเวลคือเลเวล3จำนวนหน่วยกิจคือนะครับ3ต้องการสมรรถนะอะไรบ้างนะครับ basic theory of mathematics นะฮะตัว method of นะฮะ of procedureนะครับวิธีการประเมินอย่างไรนะครับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเห็นว่าชัดเจนว่าอ้างอิงไปยังข้อกำหนดของ HKR Part 66โมดูล 2.2 นะครับเชื่อมโยงกันโดยตรงนะครับอันนี้คือแนวคิดของทางฮ่องกงนะครับคือเต็มตามกระบวนการนะฮะจะพูดว่าfollow ตามมาตรฐานของ Part 66เลยนะครับนะครับในส่วนถัดไปนะครับก็จะเป็นฮ่องกงโทษครับอังกฤษสหราชอาณาจักรนะครับก็เหมือนกันอันนี้ก็แนวคิดก็ต่างไปอีกอันนึงนะแนวคิดก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเริ่มต้นจากพื้นฐานทางการศึกษานะครับแล้วก็เทียบเคียงกับการระดับกำหนดคุณวุฒของทางสหราชอาณาจักรนะครับซึ่งก็จะคล้ายๆกันก็มีการเรียนนะครับทางด้านประถมและก็มัธยมเนี่ยเรียนไปถึงเกรด10อาจจะมีการสอบนะฮะถ้าผลการสอบไม่ดีเท่าไหร่ก็นะครับไปเรียนทางด้านสายวิชาชีพแต่ถ้าผลการสอบดีก็จะไปเรียนระดับที่เรียกว่าเป็นมัธยมต่อไปแล้วก็ไปสอบตัวA level นะในอังกฤษไปสอบ A level เพื่อจะต่อเข้ามหาลัยหรือถ้าไม่เข้ามหาลัยจะไปเข้าสายวิชาชีพก็ได้มีทางเลือกนะครับคือจาก A level ก็เป็นเข้าทางมาสายวิชาชีพนะหรือจะไปมหาวิทยาลัยแต่ถ้าเด็กเกรด10แล้วสอบเรียนไม่ดีสักเท่าไหร่เนี่ยก็จะมาเข้าสู่สายอาชีพโดยตรงแล้วก็เข้าก้าวสู่ในระดับของการเส้นทางเดินในสายวิชาชีพไปเลยนะครับนะเห็นว่าในแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะมีการคัดแยกเด็กว่าเด็กจะควรจะไปเรียนอะไร
นะครับตั้งในการสอบไม่ได้ปล่อยให้เรียนใครอยากเรียนอะไรก็ได้แบบของเรานะครับก็จะชัดเจนว่ามีการจัดเกรดของเด็กหรือว่าควรจะให้ไปเรียนวิชาชีพหรือว่าสามารถไปเรียนในระดับของมหาวิทยาลัยได้นะครับในส่วนของสหราชอาณาจักรเนี่ยก็จะมีการกำหนดนะครับระดับคุณวุฒินะซึ่งเห็นว่าเทียบเคียงกับทางด้านการศึกษาให้เห็นชัดเจนนะครับโดยจะมีทั้งหมด9ระดับหรือว่าที่เรียก8+1นะครับก็คือระดับสูงสุดคือระดับ8นะครับถ้าทางการศึกษาก็เป็นระดับด็อกเตอร์นะครับถ้าเป็นทางมาตรฐานอาชีพนี่ก็จะเป็น Professional Qualification Level 8นะครับก็ไล่กลับลงมาเป็นมาสเตอร์เลเวล7นะครับไล่กลับลงมาตามตารางที่เห็นตรงนี้นะครับในขณะที่ตัวระดับเริ่มต้นเนี่ยก็คือเป็น entry level นะฮะอันนี้คือเป็น8+1คือจริงๆมีทั้งหมด9ระดับแต่ระดับเริ่มต้นคือระดับที่เป็นพื้นฐานจริงๆนะฮะเป็นพื้นฐานก่อนจะเข้าสู่การนะครับเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนนะฮะในส่วนของประเทศอังกฤษเนี่ยจะสำหรับในส่วนของช่างซ่อมบำรุงเครื่องบินเนี่ยจะต้องมีการเรียนการสอนนะการฝึกปฏิบัติอย่างเคร่งครัดก็คงเหมือนกับที่อื่นนะครับเพราะว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำงานในด้านความปลอดภัยต่างๆโดยทางอังกฤษจะมี UK Civil Aviation Authority หรือ CAA เนี่ยเป็นผู้ดูแลควบคุมนอกจากนั้นก็จะมีส่วนของตัว European Aviation Safety Agency เนี่ยเป็นการดูแลอีกรอบหนึ่งด้วยเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยยังอยู่ในตัวยุโรปนะฮะอยู่ก็จะมีสองส่วนเนี่ยในการดูแลอยู่นะครับครอบกันอยู่นะครับในส่วนของระดับคุณวุฒิวิชาชีพในระดับของช่างซ่อมเครื่องบินของสหราชอาณาจักรเนี่ยจะมีการกำหนดหรือระบุไว้อย่างชัดเจนอยู่ในเลเวล2กับ3เป็นหลักนะครับ2กับ3เป็นหลักนะครับเห็นว่าตัวอย่างเช่นตรงนี้นะครับทางส่วนของการระบุนะครับมาตรฐานวิชาชีพในระดับที่3หรือที่เรียกว่าตัว QCF BTEC Level 3เนี่ยจะมีการพูดถึงเลเวลของ Aircraft Maintenance นะครับ Aeronautical Engineering อยู่นะครับซึ่งเป็นเลเวลที่3นะฮะเป็นเลเวลที่3นะครับเลเวลสูงกว่านี้จะไม่ปรากฏนะจะมีปรากฏในเลเวล2กับ3เป็นหลักนะครับแต่ถ้าหากผู้ที่ผ่านการรับรองในเลเวล3เนี่ยไปสอบแล้วได้ไลเซนส์ต่างๆเนี่ยก็จะเทียบเคียงกับเลเวลคุณวุฒิวิชาชีพในเลเวลที่4ทันทีนะครับนะภาพนี้เป็นภาพที่แสดงถึงเส้นทางการได้รับคุณวุฒิวิชาชีพทางด้านการซ่อมเครื่องบินแล้วก็การขอไลเซนส์ด้วยในตัวนะครับซึ่งจะเห็นว่าเส้นทางการได้รับตัวคุณวุฒิชีพแล้วก็ลายเส้นในส่วนของประเทศอังกฤษเนี่ยเขาก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มเรียกว่าแคท A แคท B ตามลักษณะของงานซึ่งในแต่ลักษณะของงานเนี่ยก็จะมีสายที่เรียกว่าสายตรงหรือว่าสายฝึกอบรมโดยตรงที่เรียกว่าสาย Approve นะครับกับสายที่เป็นสายที่เราเรียกว่าอาจจะเป็นสายพาร์ทไทม์และคือสายที่เรียนนอกเวลาคืออบรมเป็นโมดูลทำงานไปเรียนไปอบรมไปนะเต็มเวลากับนอกเวลานะสายนี้คือสายพรุ่งนี่คือเรียนเต็มเวลานะครับก็คือเรียนตามหลักสูตรนะครับที่กำหนดไว้เต็มเวลานะแล้วก็ทำงานตามระยะเวลาที่กำหนดนะสายสีแดงนี่คือสายอบรมนะอันนี้ก็เช่นกันในแคท A แคท B นะครับนะคือสาย A เนี่ยเรียนยาวเลยนี่เก็บสายส่วนสายสีเหลืองเนี่ยตักสายที่นี่อัพรุ่งเนี่ยเรียนยาวสายมอดูล่าเนี่ยเรียนไปเก็บไปทีละโมดูลเก็บไปทีละโมดูลนะครับอาจจะมีการทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยนะหรืออบรมทีนี้เรามาดูในสายที่เป็นแคท A นะครับแคท A เนี่ยจะเป็นส่วนของกลุ่มงานที่เป็นช่างซ่อมบำรุงเครื่องบินช่างเปลี่ยนชิ้นส่วนนะครับอะไหล่ต่างๆช่างโอเวอร์ฮอลนะซึ่งจะในอังกฤษจะจัดอยู่ในกลุ่ม A นะครับซึ่งอาจจะเป็นชื่อเรียกในส่วนของคือแลมหรือไลน์แมนเทนแนนซ์แคทCertifying Mechanicนะครับซึ่งถ้าเป็นสาย approve เนี่ยนะครับคือเรียนตามเงื่อนไขของ ESA เลยสาย approve เนี่ยคือไปเรียนทุกโมดูลตามสายของ ESA นะครับตามหลักสูตรของ ESA ที่กำหนดไว้โดยใช้เวลาการอบรมเนี่ย
นะครับตามโมดูลต่างๆ6เดือนแล้วก็ปฏิบัติการจริงอีก1ปีนะครับจากนั้นก็จะได้รับตัวลายเส้นนะในขณะที่ถ้าเป็นสายฝึกอบรมเป็นโมดูลเนี่ยเรียนเป็นโมดูลเนี่ยก็อบรมเก็บไปนะครับอาจจะใช้เวลาถึงประมาณปีนึงหรือมากกว่าแล้วแต่เวลาที่จะใช้ในการอบรมนะคือเก็บหน่วยไปเรื่อยๆจากนั้นก็ต้องปฏิบัติงานนะครับอีก2ปีรวมเป็นก็คือประมาณสายนี้ก็ใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ3ปีนะคือ2บวก1นะก็รวมประมาณ3ปีนะแล้วก็จะขอใบอนุญาตได้เช่นกันนะครับสำหรับในกลุ่มของแคทเองนะฮะในส่วนของแคท B เนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มของช่างที่ตรวจรอบการทำงานของชิ้นส่วนต่างๆนะครับหรือว่า Base Maintenance Supplying Technician นะครับซึ่งก็จะมีลักษณะที่นะครับใช้เวลาที่เยอะกว่านะครับก็คือในสายที่อบรมโดยตรงก็ใช้เวลานะครับ2ปีนะฮะก็คือปีแรกคือเรียนพื้นฐานต่างๆนะครับปีที่2ก็แยกในกลุ่มที่จะเป็นสายแมคานิคอลหรือสายอลูมิเนียมนะครับแล้วก็มาจุดงานทำงานจริงอีก2ปีนะครับนะฮะก็จะได้ลายเซ็นนะครับในขณะที่สายที่เป็นสายฝึกอบรมที่เป็นโมดูลเรียนเป็นโมดูลก็ลักษณะเดียวกันนะครับก็ไปอบรมตามหลักสูตรลักษณะเดียวกันนะครับจนถึงผ่านนะครับแล้วก็มาฝึกงานมาทำงานจริงอีก5ปีนะก็สามารถขอออกลายเซ็นได้นี่คือเป็นเส้นทางนะครับที่การที่จะเป็นในส่วนของแคท A หรือแคท B ในประเทศอังกฤษนะครับก็จะเป็นลักษณะเส้นทางที่แตกต่างกันตามนี้นะโดยในหัวข้อของการเรียนนะครับในหน่วยสมรรถนะนะฮะอย่างเช่นตัวอย่างของตัว Base Maintenance Supplying Technician เนี่ยนะครับก็จะต้องมีหน่วยการเรียนในโมดูลต่างๆอย่างเช่นตัวอย่างนี้คือในโมดูลที่11นะฮะก็จะบอกว่าในโมดูลที่11เนี่ยในวีคที่1คุณจะต้องเรียนหัวข้ออะไรบ้างเมื่อเทียบกับตัวพาร์ท16นะฮะเรื่องเกี่ยวกับของไฮดรอลิกนะ Fuel System Cabin นะ Conditioning ต่างๆนะครับอันนี้คือเฉพาะในโมดูลที่ตัว11ในวิทย์ต่างๆว่าเรียนอะไรสักอะไรบ้างนะครับทีนี้ในระดับของคุณวุฒิวิชาชีพในสายช่างซ่อมบำรุงเครื่องบินเนี่ยที่บอกว่ามีการกำหนดของ UK อยู่2ระดับก็คือเลเวลที่เป็นเลเวล2นะครับซึ่งก็จะแบ่งเป็น3นะครับอาชีพก็คือเป็นCertificate Aircraft Maintenance สำหรับMilitary Aircraft กับสำหรับ Civil Aircraft คือเป็น Certificate in Aircraft Maintenance เหมือนกันแต่จะระบุชัดเจนแยกไปเลยว่าสำหรับ Aircraft ที่เป็น Military หรือ Aircraft ที่เป็น Civil นะซึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็น Diploma in Aircraft Engineering ในระดับ2เหมือนกันนะแยกกลุ่มตามกลุ่มการเรียนแต่ว่าหลักในการเรียนจริงๆเนี่ยในการเรียนเนี่ยสิ่งที่หัวเรื่องที่เรียนเป็นหลักในเลเวลที่2ที่จะต้องผ่านการประเมินก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางด้าน human factor นะฮะตัว electrical fundamental แล้วก็ theory of flight นะครับในการเรียนพวกนี้นี่คือพื้นฐานจะเน้นสำหรับช่างที่เป็น non license นะครับจะเน้นก็คือความรู้พื้นฐานทั่วไปนะครับนะสำหรับการกำหนดคุณวุฒิในเลเวล3เนี่ยนะครับก็จะแบ่งย่อยลงไปอีกนะฮะก็จะมีในส่วนของที่เรียกว่า Diploma in Aircraft Maintenance นะสำหรับตัวเครื่องบินนะพลเรือหรือว่าเครื่องบินทหารนั่นก็แยกกันชัดเจนนะครับหรือว่าเป็น Diploma